ก็รูปแบบเกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้โอเคมากแต่ว่าพอจังหวะท้ายเกมท้ายเกม3เนี่ยครับก็มีอาการกดดันแล้วก็มีอาการที่พลาดเล็กน้อยครับก็ผลงานในวันนี้ก็ถือว่าก็ค่อนข้างประทับใจเพราะว่าเราก็เล่นได้ในกรอบของเราแล้วก็เราจะเอาชุดบอลไปพัฒนาแก้ไข